สวัสดีครับรอท่านผู้ชมก่อนครับรอท่านผู้ชมก่อนครับหนึ่งครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับปีบ้าสวัสดีครับสวัสดีครับใครเข้ามากดไลค์กดแชร์สวัสดีครับคนที่เข้ามานะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับช่างกิจนะครับนะฮะน้องผมนะครับซึ่งเทปเจ็ดเทปที่ผ่านมากิจเป็นโปรดิวเซอร์วันนี้ผมให้กิจโชว์บ้างไลน์นี้ก็จะเป็นไลน์ที่8ของเราแล้วครับนะครับเดี๋ยวรอผู้ชมสักหน่อยตอนนี้กี่ท่านแล้วตอนนี้40ท่านครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้50แล้วครับตอนนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผมเทปที่8ครับผมกด8ครับผม8อะไร8นั่นแหละก็นะฮะถ้าเสียงพวกเรานะฮะชัดเจนนะครับทุกจังหวัดที่ชมเราอยู่นะครับกด8ให้เราหน่อยภาพชัดเสียงชัดกด8ครับผมกด8ให้เราหน่อยเพราะว่าเราจะไลฟ์เป็นตอนนี้เราแล้วที่8ครับที่8ก็กดเลข8นะครับถ้าเสียงพวกเราชัดเจนภาพชัดเจนไม่กระตุกนะฮะแล้วก็สวัสดีที่3,600คนด้วยโอ้โหสุดยอดนะครับสุดยอดฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราเยอะๆนะครับเพื่อให้พี่ๆน้องๆใน Facebook ของทุกคนมาร่วมชมร่วมสนุกเราสนุกสนุกกันไปวันนี้ก็ยังเป็นสัปดาห์ส่งผมที่เรายึดเอาแรปเปอร์จากทั่วโลกใช่ครับวันนี้จะข้ามฝั่งไปทางอเมริกาครับก็เป็น GEC ใช่ครับโอ้โห GEC ก็เป็นแรปเปอร์ผิวขาวนะครับที่มีส่งผมที่เป็นเอกลักษณ์เนาะใช่แล้วไม่เหมือนใครด้วยเรียกว่าแนวคลาสสิกใช่ปัตตานีชัดเจนครับผมโอ้ไกลเลยครับใช่ใช่ที่ไม่เหมือนแรปเปอร์ทั่วไปแล้วก็น่าจะเป็นบุคคลที่คือแรปก็คือคนผิวขาวจะเป็นคนที่ยอมรับได้น้อยใช่ในการแรปนะแต่ว่า GEC นะคือผลงานของเขาก็เป็นที่ยอมรับใช่ก็เป็นคนผิวสีหรือว่าที่อยู่ที่อเมริกาใช่ยอมรับก็แรปดีนะดีนะครับเก่งจริงเก่งจริงนะครับแล้วด้วยทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาใช่เราก็เลยเอามาโชว์เลยแล้วเดี๋ยวนายแบบเราก็มาจากอเมริกาเหมือนกันโอ้โหให้รีมูซีนไปรับอยู่อยู่ฟร้องฟร้องฟร้องอะไรฟร้องคนโอ้โหแล้วเรานี่ไม่ไกลฟร้องคนฟร้องคนไม่มาจากปัตตานีไม่มาจากไซตามันแล้วนะไม่มาเป็นแบบญี่ปุ่น8รัวๆเลยครับผมกด8ให้พวกเรานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสัญญาณชัดเจนคุณนิรชาครับคุณสมคิดคุณเลนนี่สวัสดีครับ70ท่านแล้วครับผมสวัสดีนะครับพี่ตั้มบอกชัดเจนมากครับจากสุราษฎร์พี่ตั้มบอกแล้วจานตั้มของเราเชียงใหม่ชัดเจนครับขอบคุณครับผมพี่ชัยณรงค์กับพี่อโศกตั้มไหนตั้มสุราษฎร์โอ้โหแซ่บไปไกลโอ้ตั้มลูกค้าไม่ทันเลยเราให้โอ้ยยังไม่ตั้มลงทุนเนี่ยไอ้ไหนได้ยิ้มตื้อไม่ทันเลยโอ้ยใส่ตะม้าก็มาครับเอาเป็นว่าวันนี้ก็ถ้าเสียงพวกเราชัดเจนกด8นะครับใช่ครับทุกจังหวัดทุกพื้นที่นะฮะอากาศเป็นยังไงบ้างฝนตกไหมนะครับแล้วก็สารคามสวัสดีนะครับก็สวัสดีจากมหาสารคามพี่เขาบอกปกเสียงเบาอีกแล้วสบายดีครับแล้วก็อะไรนะเวียดนามก็กินเจ้าครับกัมพูชามิงกะลาบาโอ้โหโอ้โหทุกสุดยอดเลยครับผมใช่ครับไม่มิงกะลาบาญี่ปุ่นมิงกะลาบาของพม่าอ๋อมิงกะลาบาของพม่าแล้วเวียดนามอะไรนะกัมพูชาอะไรอ่ะกัมพูชาจำไม่ได้นะโอ้โหจำไม่ได้จริงแป๊บนึงก็ตอนนี้สถานการณ์โควิดก็เริ่มผมว่าทุกคนก็เริ่มเจนกระแดงแล้วก็โมเสกตอนนี้กลายเป็นมีฝนฟ้านิดนึงที่ผ่านมาครับผมเป็นบางพื้นที่ก็ให้ดูแลสุขภาพกันนะครับมันตอบใช่ครับผมมีก็มีฝุ่นฝากเอง 2.5 ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วฝากไว้ด้วยฮะเพราะว่าวันนี้ช่างกัมพูชาโซสะไดครับผมโซสะไดครับผมสวัสดีครับโซสะไดอ๋อที่เราเรียกโซสะไดอ๋อแชร์ขอบคุณครับเชนเชนอุตรดิตขอบคุณนะครับที่แชร์สวัสดีครับขอบคุณครับก็
ตกลงนะครับใกล้เวลาก็เปิดตัวในแบบแล้วครับผมก็พูดกัน5นาทีละใช่เปิดตัวในแบบเลยดีได้ครับผมDTC ครับก็น้องเกียร์ครับน้องเกียร์นะครับน้องเกียร์ครับน้องเกียร์มาเป็นแขกรับเชิญใช่นะครับเกียร์ก็เป็นลูกค้าเราแหละเป็นน้องนะ2ปีกว่าแล้วใช่เกียร์มาตัดเราตั้งหลังเก่าแล้วหลังเก่าแล้วใช่ตัดกันมานานใช่ครับน้องเกียร์ทำอะไรอยู่นะตอนนี้เป็นวิศวกรอยู่ครับโอ้วิศวกรของอะไรพอครับบอกได้อ๋อเกี่ยวกับค้ารถยนต์อย่างเงี้ยครับในตอนนี้ที่ส่วนรถยนต์ครับผมก็มีเยอะมากเกียรติให้เดี๋ยวสำหรับเป็นมาแบกพวกเราเป็นร่วมสนุกพวกเราใช่ครับแค่หน้ากากก็เท่ละแต่ตัวนี้ก็เข้าทีมแต่วันนี้ก็ให้เคนถอดหน้ากากก่อนถอดหน้ากากได้นะให้แบบเราถอดหน้ากากก่อนเพราะว่าเราเป็นโควิดกันหมดแล้วไม่ต้องกลัวติดแน่นอนติดเอาหน้ากากก่อนอุ้ยก็เริ่มมาแล้วครับสวัสดีพี่สายสืบผักสดด้วยนะครับอุ้ย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 อ
ตอนนี้90คนดูแล้วครับโอ้โหขึ้นเรื่อยๆเลยขอบคุณครับก็เกือบครึ่งแสนละคือก่อนหน้านี้ให้คุณเคนไปดูแล้วว่าก็บางท่านว่าอาจจะมาดูเราไลฟ์สดเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็จะไปดูกันเขาเรียกอะไรนะดูย้อนหลังดูย้อนหลังนะครับวันนี้เราจะมาตัดแรงไปผมทรงยีซี่สไตล์นะครับกียีซี่สไตล์นะฮะครับผมเดี๋ยวให้น้องกิจพรีเซนต์ก่อนว่ามันเป็นประมาณไหนตอนนี้คนดูร้อยท่านแล้วนะครับผมโอ้ขอบคุณครับประมาณไหนเดี๋ยวให้กินบอกการทำงานเลยใช่ครับนะครับเดี๋ยวเราทีซี่นี่คือเขาจะตื่นเสยตึงแตกตื่นเสยตึงแตกใช่ส่วนใหญ่จะเป็นไซส์พายก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวมีความก้ำกึ่งอยู่ใช่ใช่แต่เดี๋ยวเราจะมาร่วมสนุกกันว่าทำเข้าไปเพื่อนๆที่พี่น้องเรียกทรงนี้ว่าอะไรเออนะครับเพราะว่าในแบบเราบอกว่าเป็นทีซี่สไตล์ใช่ใช่นะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับบอกพวกเราว่าทรงที่ท่านเรียกอะไรนะครับโอเครับต้องอาจจะสั่นนิดนึงนะฮะอาริโอถือก่อนเดี๋ยวพี่เข้าไปประกบพิกิจเปลี่ยนไฟขาดนะเดี๋ยวขอมีสีชมพูหน่อยสีชมพูเอาหวีใหญ่หรือหวีเล็กหวีใหญ่หวีเล็กเอาหวีห่างหรือหวีถี่เอาถี่ทั้งถี่ทั้งห่างผมคุณอัศเดชสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับโอ้โหร้อยกว่าท่านแล้ววันนี้เดี๋ยวน้องกิจมากมายครับกิจตอนนี้กิจก็แบ่งผมนะครับซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราแบ่งดีตั้งแต่รอบแรกก็มีชัยนะใช่แล้วรอบต่อๆไปมันก็จะง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นอยากให้พี่น้องทุกท่านก็ให้ความสำคัญการแบ่งผมด้วยค่อยๆเริ่มก็ได้ครับค่อยๆเริ่มไปแบ่งการแบ่งผมก็นี่ครับพี่กิจก็จะแบ่งชัดเจนนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยแล้วแต่แต่ละท่านละบางท่านก็แบ่งเป็น V บางท่านก็แบ่งเป็นตัดสามเหลี่ยมไปเลยแต่กิจก็จะแบ่งแบบมนๆหน่อยแบ่งมนๆเพราะว่ากิจชอบเวลาที่แบ่งขึ้นนะเพราะว่ามันทำงานง่ายด้วยมันเห็นด้านหลังที่เราตัดออกไปใช่ครับจะคุยจะอะไรก็แล้วแต่เราไว้ใช่ครับบางคนลูกค้ากิจตัดทุยเป็นเอเรียเลยฮะหัวทุยเป็นมะละกอเลยทุยเลยนะทุยเลยทุยเลยโอ้ทุยเลยขนาดนั้นเลยกฤษดาบอกว่าคิดถึงครับคิดถึงขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคนี่เราก็ดูครับดูการแบ่งผมของกิจนะครับการแบ่งผมโอ้โหยังใช้ไม้บรรทัดคือทีซี่ครับพี่วอมครับเขาไม่ได้ขาวมากเขาไม่ได้ขาวมากไม่ถึงตัวเขาหรือตัวผมดิอ๋อไม่ได้ขาวมากไม่ได้ตัดไปถ่ายไปจนขาวมากก็กิ๊กก็อาจจะใช้เป็นเบอร์ลองนะครับของอ๋อเบอร์เบงก็จะไม่ใช่ทรงไม้ละจะไม่ใช่ทรงนักมวยละ 0.5 0.5 เขาแถมมาเป็นชุดพิเศษที่เขาทำขาย 0.5 ก็จะขึ้นทรงไปก่อนนี่ก็กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับครับผมทักทายกันมาได้นะครับคนเทคนิคของกิจก็คือการใช้หวีกดเวลาขึ้นทรงก็จะทำให้เป็นขอบมากขึ้นเวลาเก็บงานก็จะง่ายขึ้นนะครับมันก็จะได้ในเรื่องขอบทรงมากกว่าครับใช่ครับ
เราก็คุณอัธพงศ์สวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีใครมีอะไรถามก็ถามพวกเรามาได้นะครับสอบถามได้ครับสอบถามโอ้โหคุณสายสืบทำไมช่างหล่อช่างหล่อคนไหน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 บอกก่อนต้องเป็นช่างลีโอแน่ๆโอ้โหเพราะวันนี้สาวๆยังไม่มาเขาเลยโอ้โหข้ามถนนไม่ข้ามที่อื่นมาข้ามตรงข้ามร้านเราไม่มาให้ลีโอที่ตั้งมากมายเออไม่ยอมเรียกกันสวัสดีครับคนละเพลงครับคนละเพลงครับโอ้สวัสดีครับบอกว่าเก่งจังเลยตอนนี้พี่กิจกำลังขึ้นทรงอยู่นะครับผมขึ้นทรงไปไหนที่ทางทางนะไม่ยอมข้ามครับครับผมอยากเป็นตลกพ้องเร็วช่างหล่อช่างหล่อที่ถัดจากเราไปนิดนึงไม่ใช่เหรอบ้านช่างหล่อตรงเนี้ยโอ้โหสงัดเลยสงัดเลยอันนี้สงัดจริงพี่ตือบอกมือเบามากอ้าวมือเบาครับพี่ตือฝากกดไลค์กดแชร์ให้เผอไม่ได้ครับช่างคนนี้มือเบาฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับโทรศัพท์ติดอยู่ไหนเดี๋ยวพี่อ่านไปอ่านรอแบบไม่เผื่อเพื่อนเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเก็บทรงอยู่ไหมคะเก็บทรงไม่ค่อยอยู่เก็บทรงไม่อยู่สวัสดีครับทุกคนโอ้โหเกือบ200ท่านแล้วโอ้โหปรากฏการณ์เลยครับขอบคุณมากนะคะที่ชื่นชอบพวกเราทีมบับเบิ้ลบอมนี่ก็อีกก็ขึ้นคร่าวๆไว้แล้วนะครับคือมันจะได้กรอบทรงแล้วเก็บทรงอยู่นี่จะบอกว่ามันเป็น45ก็ได้นะ45องศาใช่ครับสวัสดีครับแดงบาร์เบอร์แม่ห้องสอนสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มือเบาคุณสายสื่อบอกระวังเป๋าตังค์นะครับอาจารย์ตุ้ยมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีครับสบายดีครับอาจารย์ตุ้ยมาแล้วแสงสว่างไม่พอครับผมเฮ้ยอ๋อนี่เราก็สุดแล้วมั้ยกำหนึ่งโอเคเราสั่งสปอร์ตไลท์ไปแล้วนะครับแต่กลัวว่ามันจะแพงไปกลัวหน้าในแบบจะไหม้ก็อันนี้เราก็แกะเบอร์ลองออกไปแล้วครับฟันลองออกไปแล้วแล้วเราสวัสดีครับน้องอาลิสสวัสดีครับเก็บทรงด้วยหวีครับผมก็หวีแชร์แล้วแชร์แล้วจันตุ้ยบอกว่าแชร์แล้วขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณนะครับน่ารักกับพวกเราเสมอขอบคุณครับอาจารย์นะจันตุ้ยอ๋ออาจารย์ตุ้ยมาแล้วใช่ไหมครับครับไม่ใช่คนที่บายบายลีโอนะโอ้ตอนนี้คนดู200กว่าแล้วนะครับผมพี่กิจครับโอ้โหขอบคุณมากมากนะครับผมกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์ให้พวกเรานะครับ227แล้วครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับบัตเตอรี่สุดในรุ่นยี่ห้ออะไรคุณโอเคบัฟเวอร์บัตเตอรี่บัฟเวอร์เบลนรุ่นแบล็คบีท2แบล็คบีท2แบล็คบีท2ครับเป็นรุ่นที่2ละใช่เป็นรุ่นที่ขายดีของเราในตอนนี้เลยนะครับเป็นรุ่นที่พัฒนามาคือตัวที่กิดใช้ก็คือตัวที่ทำออกมาใหม่ใช่ตัวนี้เป็นตัวรุ่น2นั่นแหละใช่ลักษณะความพิเศษเป็นยังไงบ้างก็เป็นฟันเฟส2ชั้นนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะคมนะครับแล้วก็อายุแบตก็ใช้งานได้หลายวันว่าเครื่องก็จะมีเสียงด้วยเรื่องเสียงก็คือจะเบาลงกว่าเดิมสวัสดีที่269ท่านด้วยนะครับขอบคุณนะครับวันนี้มีมากมายมีคนดูมากเลยนะครับผมขอบคุณแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับครับผมใครมีคำถามอะไรถามได้เลยนะครับถามพี่บอมแทนแล้วกันเนาะวันนี้เดี๋ยวพี่บอมก็จะเป็นคนตัดใช่กิจจะเป็นคนตัดแทนแล้วกันพี่โอนะครับขอบคุณครับที่กดหัวใจให้พวกเราด้วยสัญญาณชัดเจนอย่าลืมกด8ให้พวกเราด้วยครับเพื่อเช็คสัญญาณให้พวกเราด้วยเวลาพูดกดแปดนี่มันแปลกแปลกแน่เลยแปลกนะถ้าไม่ติดว่าไลฟ์สดที่คงจบนะนันตุ้ยบอกแบตเตอรี่คมสุดๆเลยครับขอบคุณครับสวัสดีชายกลางด้วยครับสวัสดีชายกลางนะครับสวัสดีครับพี่กลางสวัสดีครับสวัสดีชายกลางจากที่ไหนวะลำลูกกาคลองแปดคลองแปดงั้นอีกเหรอคลองสามคลองสามขอบคุณนะครับเช็คสัญญาณให้พวกเราหน่อยครับผมครับผมตอนนี้เลข8ก็มาเรื่อยๆครับผมก็แสดงว่าสัญญาณชัดเจนครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเรานิดนึงนะคะขอบคุณมากเลยครับโอ้ยมินิต้องฝากแชร์เยอะๆฝากแชร์เยอะๆนะครับว่าอันนี้ก็เป็นไลฟ์สดแรกของกิจครับครับผมก็ให้กำลังใจกันด้วยนะครับปกติคอยอ่านให้พี่บอมไงตอนนี้ให้พี่บอมมาอ่านบ้างอยากให้พี่บอมรู้บรรยากาศของการตัดผมเป็นยังไงบ้างเพราะผมลอกไป7ครั้งแล้วล่าไป7ครั้งเลยครับโอ้โหกินน้ำมะพร้าวเนี่ยสับปะรด88 100คูณ100ครับผมพี่กลางบอก
โอ้โหมาได้ครับพี่กาสวัสดีครับคุณบุรุษชิงเหนือสวัสดีครับจันตุ้ยบท8มาบอกชัดเจนนะครับอันนี้น้องกิจก็กำลังขึ้นทรงได้หวีนะครับครับผมครับผมก็ถ้าความสวยก็เลือกดึงเราได้เลยอยากได้ชื่อคุณขอบคุณครับขอบคุณครับบอกว่าสมุยเสียงชัดเจนมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเมนกริปเมนกริปชายกลางเมนกริปอาจารย์ตุ้ยบอกสู้สู้ขอบคุณครับอาจารย์สู้เช่นกันครับสวัสดีครับเงียบเลยสวัสดีครับผมโอเคสวัสดีครับพอดีผมมีอย่างอื่นเบนความสนใจครับผมสวัสดีสมุยครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องจากสปปลาวและประเทศพี่ตือบอกว่าเทคนิคการวางหวีแบบนี้ทำไงครับแบบไหนครับพี่ตือแบบตั้งเหรอแบบตั้งครับผมอ๋อก็แล้วแต่ความถนัดนะครับผมว่าลองฝึกฝนดูนะครับลองดูครับลองฝึกดูครับมีหลายอย่างเลยครับครับผมตั้งหวีนอนหวีเอียงหวีโอ้ยได้หมดเลยครับจริงๆมันก็คือการเกรงข้อมือนะครับใช่คำว่าการเกรงข้อมือเพราะว่าเวลาติดเขาเก็บตรงเนี่ยเขาจะไม่ได้แนบทั้งหมดเนาะใช่ครับก็จะยกองศาหวีเพื่อให้เก็บมุมที่เราขึ้นทรงไว้ครับพี่บอมครับก็มีทั้งเนื้อทั้งนอนทั้งตั้งทั้งอะไรแล้วแต่ตอนนี้คนดูเยอะมากเลยครับ320แล้วครับโอ้โหไม่ต้องไล่แล้วขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะครับที่300กว่าท่านตอนนี้ขึ้นลงเป็นหุ้นเลยครับขึ้นลงเป็นหุ้นครับผมถือว่าเยอะมากครับผมมีอะไรมาเป็นใช้ตัวเฮ้ยคนละลืมเฮ้ยนี่ครับนี่ฮะนี่ฮะนี่ใครบ้างครับอันนี้คือแบตเตอรี่ Black Beat รุ่นที่1นะใช่ครับรุ่นแรกครับรุ่นแรกคือจะบอกว่ากิจยังใช้งานอยู่นะครับใช่คือฟันรุ่นแรกอ่ะก็ไม่น้อยหน้าตัว T-Bate เลยไอ้ตัวแบ็คบีดเลย2เลยเพราะว่ามันคือตัวนี้ก็ไปปรับฟันก็คือไปรับคมเพิ่มนั่นแหละใช่มันก็เลยบอกว่ากินเนียนมากๆครับใช่ครับใช่ครับสำหรับใครที่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวแรกนะพี่บอมคุณจอนนี่บอกว่าสบายดีแนะนำการขึ้นทรงด้านหลังหน่อยครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมจะหันให้ยังกิจหันเก้าอี้ให้ดูโอ้โหช่างบอมโคตรเท่เลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับลายสักสุดปอขอบคุณครับแบตเตอรี่นะครับตัวไหนเอ่ยอันนี้รู้สึกจะเป็นมอเตอร์โรตารี่นะน่าจะใช่นะเพราะโอ้โหมันนานมากแล้วอะนะแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้ทางเอกยังมีขายอยู่หรือเปล่าน่าจะไม่มีแล้วครับถ้าใครมีก็เก็บไว้เลยต้องเก็บไว้เลยนะเก็บไว้เลยครับใช่ครับตัวนี้ใช้ดีมากมากครับอันนี้ก็เรียกเป็นรุ่นแรกเลยถ้าเป็นรุ่นแบ็คบีท2จะราคาที่ 1,450 บาทนะครับแถมฟันรอง 0.5 และ 1.5 อยู่ด้วยนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรมั้ยโปรโมชั่นเรากดเข้าไปในแอดบาร์เบอร์เบนได้เลยครับผมไลน์ครับใช่เข้าไลน์แอดบาร์เบอร์เบนมีแอดด้านหน้านะครับครับผมแล้วเราโปรโมชั่นอยู่นั้นสั่งง่ายจะมีแอดมินคอยตอบคำถามครับผมตอบราคาอยู่ขึ้นส่งจากด้านข้างแล้วครับต่อไปก็จะเป็นด้านหลังครับผมนี่นะครับอาริโอโชว์นิดหน่อยนี่อย่าโชว์อีกด้านนะแอดไปที่บาร์เบอร์เบนได้เลยครับค้นหาชื่อนะครับแล้วก็กดแอดแล้วก็ BAR มี AR มี AR AR กดเข้าไปก็จะเจอพบกับหน้าโปรไฟล์ของเขาเพื่อนนะครับแล้วเราก็เลือกดูสินค้าได้เลยครับได้เลยสอบถามเลยมีแอดมินคอยตอบอยู่ครับครับผมตอบได้สอบถามไปได้เลยหรือไม่ก็เป็นนี่คือหน้าคนตัดเราแล้วเฟซบุ๊กเบอร์เบนครับอะไรเนี่ยออฟฟิเชียลนะครับเดี๋ยวไปได้เดี๋ยวไปได้แซวเล่นอ้าวออกไปไหนแล้วทำไงให้ตัดผมสวยอันนี้ต้องฝึกฝนนะครับบุญแซกสไลเดอร์ขอบคุณที่300กว่าท่านตอนนี้ยังเรายังคง300ใช่ครับผมคนดูเยอะมากครับขอบคุณครับที่ทุกคนก็สนใจนะจะบอกว่ามันพื้นฐานเลยไหมถ้าสำหรับตรงนี้จริงๆเพราะว่าในวัยทำงานเนี่ยใช่ครับก็บางท่านที่คนทำงานอะไรเงี้ยทำได้แต่ตัดได้เขาจะไม่ได้แบบว่าสั้นมากสั้นเกินไปนะครับก็ใส่แว่นนิดหน่อยแต่ว่าคือถ้าใครที่อยากจะเฟรดอะไรเนี่ยมันได้หมดเลยได้หมดนะแต่เราพรีเซนต์เลยแต่ว่าวันนี้เราก็มาพรีเซนต์ตามในรูปแบบที่ในแบบแล้วกันเนาะเพราะในแบบคือไม่ได้ขาวมากใช่ครับเราก็อยากจะตัดขาวแหละแต่ว่าขาวมาหลายอาทิตย์แล้วเราจู้มาตลอดสกินมาตลอดเลย
อ่ะโอเคไม่ใช่ใครอยากดูด้านหลังนะด้านหลังครับผมเราก็จะเชื่อมจากขึ้นด้านข้างนี่นะมาแล้วคือกิจจะบอกว่าไอ้ตั้งหวีเนี่ยครับมันก็สำหรับกิจว่ามันเพิ่มความถุยได้เลยนะพี่บอกว่าไหมใช่ครับคือจะบอกว่าส่วนใหญ่หัวคนไทยก็จะไม่ได้แบบว่าลูกกะโหลกเนี่ยจะไม่ได้ถุยมากเพราะฉะนั้นเทคนิคการไว้ถุยเนี่ยก็จะทำใหทุกคนดูหัวทุยมากขึ้นครับจะดูสวยงามนะครับก็อยู่ที่เราเลยว่าเราจะพรีเซนต์ยังไงครับผมนะครับเดี๋ยวให้น้องลองแพนกล้องข้างๆก็ได้ครับว่าเห็นความทุยของเราหรือเปล่ามาดูกันครับผมนี่ไปพร้อมไหมอะไรใช่ก็จะเห็นความทุยขึ้นไปนะครับผมก็เริ่มไล่ขึ้นไปแล้วครับส่วนตรงนี้สำหรับใครที่แบบโตแล้วก็คือปรับฟันของคือฟันของบาร์เบอร์เบงมันก็จะมีระดับใช่ไหมคือระดับเนี้ยมันก็จะเท่ากับที่กิจใช้เบอร์ลองนะครับครับผมกิจก็สะบัดขึ้นไปเลยใช่ครับเห็นไหมก็เริ่มเชื่อมกับอันนี้แล้วครับโอ้โหแบตเตอรี่คือการทำงานได้ง่ายขึ้นส่วนตรงนี้ใครอยากเล่นดีเทลแบบว่าให้มันเป็นงานเฟดเราก็ปรับฟันครับตอนนี้เรายังคงที่อยู่ที่300เกือบ50ท่านนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็จะใช้หวีเก็บง่ายทีนึงเพื่อให้ทุยขึ้นนี่ครับคำถามนี้มาเลยฮะครับผมช่างทานน้ำมันมะพร้าวเลยทานน้ำมะพร้าวหรือยังทานแล้วครับหน้าตาสดใสมากเลยครับผมจริงจริงจริงน้ำมะพร้าวมีอีกน้ำนึงน้ำอะไรน้ำสับปะรดโอ้โหเพิ่มความหวานน้ำสับปะรดกับมะพร้าวต้องมีฮิตมากนี่เรามาดูรายการตัดผมบ้วนด้วยไม่แนะนำไงมันเป็นน้ำแต่ธรรมชาติพวกเราอยู่กรุงเทพนะครับถนนอิสรภาพครับครับนี่เราก็จะมาเห็นใช่ครับดูด้านข้างดีครับพี่เจตลินเดี๋ยวขยับด้านนี้หน่อยนะครับโทษทีครับผมเจตลินนี่ยังไงนะอะไรอ่ะร้องไงนะอ้าวนะครับโอ้ตายแล้วบางทีมาไม่มีผีมีคุยเหมือนกันนะตอนนี้น้องกิจก็อยู่ในช่วงการไล่ไล่ทุยนะครับพี่กิจก็จะปรับฟันแล้วก็สะบัดขึ้นไปครับผมโอ้โหคุณวุฒิชัยเบียร์วุ้นไหมครับโอ้โหนี่ไม่เหมือนรายการตัดผมเลยตามสะดวกนะครับสัญญาณชัดเจนกด8ให้พวกเราด้วยนะครับครับชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับเป็นชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ครับผมหัวใจรัวๆกันมาเลยครับแสงชัดเจนไหมภาพชัดเจนบอกนะครับครับติดขัดบกพร่องตรงไหนแนะนำเข้ามาได้ครับอยากทราบอะไรแนะนำสอบถามกันเข้ามาได้เลยคุณจะนี่ต้องเลยนะจะบอกว่ารีวิวหลังการทานน้ำมะพร้าวก็ดีเขาใช้ผิวผิวชุ่มชื่นนะฮะพี่เตือบอกว่ากิดมือเบามากตัดสวยมากครับโอ้ขอบคุณครับพี่เตือคุณจักรพันธ์ก็มาชมนะฮะชมเราด้วยนะฮะครับแต่ตอนนี้เรายังอยู่คงที่อยู่ที่ครับคุณโชติกาซาลอนนะครับขอบคุณมากมากขอบคุณครับให้ความรู้ครับผมยินดีมากครับมาแบ่งปันกันครับแบ่งปันกันครับผมเรายังยืนในคำเดิมว่าอะไรพี่เก่งเราไม่ได้สอนนะฮะเรามาแบ่งปันกันนะครับเรามาบอกเทคนิคการสอนเทคนิคของแต่ละท่านความถนัดเนาะเห็นใช่ครับอันต่อถามได้มาดูฝั่งนึงครับผมโอ้ด้านไหนที่เรารู้เราก็จะเห็นว่าด้านหลังทุยมากครับผมเราก็จะมาเชื่อมจากด้านหลังบานด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งเลยหวานเลยครับผมอย่าไปแพงเกินเอาหวานจีนประมาณนี้นะอย่าไปเกินนะเห็นได้ครับก็ด้านข้างก็เชื่อมนี้ครับโอ้เห็นไหมเห็นไหมมือเบาจริงครับกิจเห็นไหมน้องกิจในมือเบาจริงเผลอไม่ได้เลยกระเป๋าตรงกระเป๋าตังค์เนี่ยเบาคล่องยังไม่ไปใช่ไหมเบามากพี่ชัยณรงค์บอกขอบคุณเทคนิคดีๆครับผมขอบคุณครับครับยินดีมากครับยินดีมากครับท่านที่ถามเรามานะครับว่าสอนได้ไหมสอนตัดไหมอนาคตนะครับก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับเชื่อติดตามเก่งมากหลายๆท่านก็ถามพวกเรามานะฮะหวีสวยมากหวีมีขายนะครับ ในเพจเลยครับตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ครับร้านตั้งอยู่ที่ถนนอิสรภาพนะครับอยู่ใกล้ๆกับแถวๆโรงพยาบาลศิริราชครับกันไกลบาร์เบอร์เบนเลยครับผมแนะนำ
เดี๋ยวรอสักครู่นะครับกันไกลเดี๋ยวเราจะมาตัดให้ดูนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีครับจะมีกันไกลกันไกลที่ดีโชว์ให้ดูนะครับในบาร์เบอร์เบรนครับผมจะควงสัก20รอบโอ้โหไม่ใช่กันไกลควงอะไรครับขอทักสเต็ปเลยขอโชว์ไปทีนะครับต้องกินสวัสดีน้องฮาริสครับสวัสดีครับพี่ฮาริสสวัสดีครับผมนะครับเราท่านนี้เพิ่งเข้ามาไม่ต้องเสียดายนะครับคุณปิยาเบอร์นะครับเดี๋ยวไปดูย้อนหลังกันสามารถดูย้อนหลังได้จะดูกี่ล้านรอบก็ได้นะกี่ร้อยได้อีกนะครับผมไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเป็นไงล่ะแทนผมเป็นไงล่ะไม่ต้องรีบอ่ะย้อนดูครับดูย้อนหลังได้เลยครับก็จะบอกว่ายังคงที่ที่350กว่าเลยนะใช่ครับเยอะมากมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นทรงคลาสสิกแล้วกันเนาะใช่ครับแต่ว่าเราอยากจะให้ทุกท่านร่วมสนุกนะครับเดี๋ยวเราตัดเสร็จเนี่ยเพื่อนๆเรียกทรงนี้ว่าทรงอะไรแล้วแต่พี่เนาะใช่แต่ว่าตอนนี้เราชื่อทรงก็คือ GEC Style ใช่ครับใครมีอะไรถามครับผมถามได้เลยนะครับสอบถามได้เลยครับครับตอนนี้นะฮะแสงชัดเจนนะฮะโอเคเยี่ยมเลยโอ้โหแปลงครับผมแปลงครับนี่บาร์เบอร์เบรนขนม้าครับผมโอ้โหยอดเลยครับม้าอะไร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 สุดยอดเลยครับม้าเฉยก็ตายสุดยอดครับม้าอะไรครับของพี่บอมเขาม้าตัวเมียโอ้โหมาจะเลี่ยนบาร์เบอร์เบนครับผมยี่ห้อบาร์เบอร์เบนนะครับรุ่นแบ็กบีททูนะครับราคา 1,450 บาทนะครับตอนนี้แถมฟันรอง 0.5 กับ 1.5 ใช่ครับคือราคาย่อมเยามากเลยนะคุ้มแน่นอนคุ้มยังไงก็คุ้มออกเลยถ้าอยากดีๆหน่อยก็มี2ตัว3ตัวเลยนะไม่ว่าใช่ครับเผื่อไว้สลับกันคือคนที่เริ่มตัดผมใหม่ๆอ่ะอย่างตัวติดเองก็เคยเป็นเพราะมีประสบการณ์มาแล้วคือเราก็ใช้แบตเตอรี่ตัวเดียวใช่ครับคือมันใช้จนร้อนเนี่ยใช่แล้วจนลูกค้าบอกว่าช่างครับแบตเตอรี่เริ่มร้อนแล้วครับวีใหญ่วีเล็กนะครับเท่าไหร่พี่เก่งราคา200บาทนะครับสั่งได้ที่เพจ Barber Bane เลยครับหรือว่าพี่บอมเนี่ยครับนี่วีเล็กครับผมวีเล็กวีใหญ่ก็ช่างกิจกำลังตักอยู่นะครับผมนี่เข้าไปได้เลยเข้าไปค้นหาเพื่อนแล้วกดแอป Barber Bane ครับผมครับผมกดไปเขาเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะเจอกับหน้าโปรไฟล์ของ Barber Bane นะครับถ้าหาไม่เจอนะครับครับผมแล้วจะส่งผมต่อครับผมเอาวิธีใช้หวีไปใช้ผ่านเลยครับตัดดีขึ้นเยอะเลยโอ้โหขอบคุณครับผมครับขอบครับที่มีประโยชน์สำหรับการแบ่งปันครับพี่เจตลินเจตลินคือยังไงครับน้องลิโออ้าวอ้าวอ้าวโอ้ครับผมแหมดูต่อครับส่งตัวมันต้องมาปั๊บนะอย่าปล่อยเงียบนี่ตัวโกนหนวดราคาเด็กๆเดี๋ยวเราสักครู่เดี๋ยวเราจะมาใช้กันให้ดูทั้งกันไกลทั้งหวีทั้งอะไรนะครับผมกันไกลเลยนะครับน้องเลวกันไกลเลยการตัดแต่ละคนใช้เวลากี่นาทีครับอันนี้ใช่ประมาณนั้นครับประมาณไม่เกินนี้ใช่ครับต่อหัวเนาะประมาณ1ชั่วโมงประมาณ1ชั่วโมงครับนี่ถ้าเคยสแตนดาร์ดสุดๆก็50นาทีครับประมาณ นี่นะครับนี่ดูแบบก่อนนี่นะครับโอ้โหสวยงามสวยมากสีทองเป็นลายเขาเรียกว่าสีพิงโกพิงโกคุ้มด้วยหนังนะคุ้มด้วยหนังดูใกล้เลยหนังม้านะโอ้โหม้าอีกแล้วม้าอีกแล้วโอ้โหม้าก็คือจากม้ากับขนม้าตัวเมื่อกี้แหละตัวเดียวกันเราเอาหนังมาทำเป็นEPอ๋อม้าตัวเดียวกันจะบอกว่าตอนนี้400คนดูแล้วนะผมหูสุดยอดเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับต้องไลค์แล้วครับผมขอบคุณนะครับที่ช่วยแชร์พวกเรานะครับขอบคุณครับผมมีบอร์ดด้วยเจ้าของราศีอะไรมายังยังครับยังตอนนี้ยังไม่มีครับใครที่เป็นเพื่อนกับคุณคิวปีบาร์เทอร์นะครับบอกเขาด้วยว่าเราไลน์แล้วบอกแล้วพี่นิรชาบอกว่ามีโอกาสจะมาเรียนด้วยรอติดตามดูนะครับตอนนี้คนดูขึ้นมาถึง400คนแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมดูแล้วขนลุกเลยตอนนี้เรายังไม่ได้สอนนะครับแต่ว่ารอติดตามอาจจะมีโครงการนะครับ
พี่จิตรวัฒน์บอกว่าได้ทั้งความรู้และเสียงหัวเราะครับผมโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับสนุกสนานกันครับแบ่งปันกันเล็กๆน้อยๆขอบคุณนะครับตอนนี้โอ้โหพี่วุฒิชัยบอกเสร็จจากนี้ไปต่อไหนครับต่อไหนครับพี่บอลเดี๋ยวเราจะไปเดินหนังหลวงครับนี่ช่างเรากินน้ำมะพร้าวสดใสมากเลยครับหน้าตานี่ครับแชร์ให้แล้วนะครับขอบคุณครับสัญญาณชัดเจนภาพชัดเจนกดแปะให้พวกเราด้วยครับผมชัดเจนนะชัดเจนนะเพราะว่าครั้งนี้เป็นไลฟ์สดครั้งที่8ของแล้วก็บอกนะครับสำหรับพี่น้องสปป.ลาวนะครับสามารถซื้อแบตเตอรี่ได้ที่อาจารย์ตุ้ยอาจารย์ตุ้ยครับสารตัดผมชายอยู่ดงโดกมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะครับเบอร์โทร020-551-14244นะครับครับที่สปป.ลาวก็ติดต่ออาจารย์ตุ้ยอาจารย์ตุ้ยได้เลยอาจารย์ตุ้ยก็มาชมกับเราเนี่ยทุกเทปทุกครั้งเลยน่ารักเสมอมีโอกาสคงได้ไปเป็นฐานการขับเราเลยนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆทุกคนครับผมขอบคุณเทคนิคดีๆตัดสวยมากค่ะพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับแก้ปัญหากระโหลกเป็นคลื่นยังไงครับก็มี2อย่างครับก็คือรั้วหรือการใช้หวีใช่ครับเข้าไปเพราะมีล้วงมานอกจากมือเบาแล้วยังล้วงเก่งครับตั้งเกียรติมือเบาไม่พอเอาพี่บอลอธิบายไปหน่อยจริงๆกระโหลกเป็นคลื่นนะครับบางท่านก็อาจจะปล่อยไปเลยเพราะว่าถ้าเกิดเรารีบไปคัดมากเท่าไหร่หัวกระโหลกเนี่ยมันจะยากมันจะทำให้เป็นร้อยเป็นอะไรบางท่านก็อาจจะเลือกที่จะปล่อยไปเลยเพื่อให้เคิร์ฟของทรงแนวเส้นผมแนวให้แนวเส้นผมมันเรียบเลยครับก็คือถ้าคัดก็คือมันจะต้องคัดรอบหัวเลยใช่อันนั้นก็เป็นงานที่มันก็จะยิ่งดูเป็นคลื่นนะใช่มันก็จะยิ่งดูเป็นคลื่นใช่เวลาผมลูกค้าตอนเขายาเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยตอนเวลาเราคัดใช่ครับรู้สึกว่าในแบบร้อนๆมีเหงื่อร้อนไหมน้องเกณฑ์ร้อนไหมมีเหงื่อหน่อยไม่ผมก็มีเงินหน่อยโอเคขอบคุณดวงดาวมากเลยนะครับผม45โอ้ขอบคุณครับตัวเล็กๆส่งดาวให้45ดวงโอ้ยขอบคุณมากครับมีส่งดาวด้วยนะพี่ป๊อปบอกว่าครับผมบอกตัดสวยมือเบามากครับพี่สมุทรจากสมุทรสาครขอบคุณครับดูแลตัวเองด้วยนะครับสมุทรสาครรักษาสุขภาพด้วยครับนี่ก็จะมาใช้หวีใส่แมสล้างมือเก็บงานอีกทีนึงนะครับผมนี่มันก็จะเห็นการเชื่อมตรงที่มันยังเป็นขอบอยู่มาครับผมโอ้น้องกิจก็จะเก็บรายละเอียดนะครับนี่แล้วตัวนี้เป็นแบ็คบีท1ตัวแรกตัวแรกตำนานเลยฮะตัวนี้ทีเด็ดเลยทีเด็ดนะครับใครมีเก็บไว้เลยฮะตัวนี้มีเก็บเลยในแบบที่เขาถือที่กล่องเนี่ยโอ้โหสุดๆครับตอนนี้ยังอยู่นะอยู่ครับอยู่ตอนนี้เป็นไงบ้างครับพี่บอมอะไรฮะอธิบายเรื่องในแบบนะครับในแบบคนที่ถือแบตเตอรี่ใช่ตอนนี้เขาได้ดิบได้ดีแล้วครับตอนนี้หล่อหน้าตาดีด้วยครับโอเคครับดูไม่ต้องบอกว่าใครอวยนะโยมีมันพูดอยู่คนเดียวมีสินภูเล็กใหญ่นี่ครับผมนี่เราก็จะได้ความทุยครับผมที่เข้ามาร่วมชมตลาดเวลาให้กับพวกเราด้วยครับวันนี้เรามาตัดตรง GEC Style นะครับใช่ครับก็ถ้าตามความเข้าใจผมก็จะเป็นลักษณะของตัวคลาสสิกนะครับจะเป็นไซส์ผ่านแต่ว่าชื่อเรียกแต่ละท่านเรียกยังไงพิมพ์บอกเราด้วยเพราะแต่ละคนเรียกไม่เหมือนกันใช่ครับใช่ครับบางทีแต่ละที่นะบางคนเรียกไซส์ผ่านทำแบบโบกี้นู่นนี่นั่นสลิปแบ็คเรียกได้หมดนะครับครับผมก็สไตล์พวกผมละกันถ้าบอกว่ามานี่ดีนี่คือเรียกไหมครับนะถ้ามานี่ซีอะไรเงี้ยเรียกไหมครับอย่างนี้เรียกไหมสำหรับ โอเคครับสปป.ลาวนะครับตอนนี้อาจารย์ตุ้ยนะครับตอนผมชายอยู่ดงโดกนะครับวิทยาลัยแห่งชาตินะครับผมว่าผมเล่นเล่นสูงมากเลย551-4244นะครับเล่นทิ้งทิ้งติดต่ออาจารย์ตุ้ยได้เลยจะมีแบบจะเลี่ยงขายอยู่นะครับสำหรับพี่น้องสปป.ลาวสั่งได้เลยครับขอบคุณครับคนพี่ๆทุกคนครับนี่ก็จะเห็นนี่ครับผมพี่กิจก็จะเก็บงานจากด้านข้างมาเชื่อมกับด้านหลังนะครับก็จะขอเช็คเพิ่มความคุยเราก็จะมารายละเอียดการสั่งของที่สปป.ลาวนะครับครับเราก็จะมาเก็บงานอีกรอบนึงเพื่อนๆคงเห็นนะครับมีเบอร์โทรอยู่นะฮะสำหรับพี่น้องสปป.ลาวติดต่อได้เลยครับดงโดครับผมมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะครับที่เราสปป.ลาวเนี่ยผมอยากทราบว่าตอนนี้อากาศเป็นไงบ้าง
พิมพ์มาบอกพวกเราหน่อยนะครับผมเพราะว่าเราอยากรู้นะว่าต่างประเทศเนี่ยตอนนี้เป็นไงบ้างครับผมพี่ตือบอกรีบโอ้เบาได้เบาลูกสวัสดีครับ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 หลายๆท่านที่เข้ามาร่วมส่งพวกเรานะครับตอนนี้ยืนพื้นอยู่ที่300โอ้สวัสดีวัยรุ่นทุกคนสวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่เฟิร์นสวัสดีน้องเฟิร์นครับสวัสดีน้องเฟิร์นน้องเฟิร์นของเราสวัสดีครับคุณชัยใกล้ครับผมตอนนี้ก็ปิดก็คือขึ้นทรงนะครับขึ้นทรงครับผมนี่แล้วก็เดี๋ยวจะเก็บงานด้วยกันไกลได้กันไกลนี่ครับกันไกลนี่ฮะบาร์เบอร์เบรนกันไกลปังครับรุ่นที่โซนีมีหลายรุ่นอยู่หลายรุ่นมีหลายรุ่นอันนี้คือฟันปันตะหลามอยู่กัมพูชาซื้อได้ที่ไหนครับพี่โอ้กัมพูชากัมพูชาเดี๋ยวผมบอกทีใช่ครับพี่กิ๊กก็จะมาใช้กันไกลเก็บกัมพูชางานอีกรอบหนึ่งครับผมตอนนี้ยังไม่มีตัวแทนจำหน่ายนะครับที่กัมพูชานะรอรอสักหน่อยครับมีโอกาสเราจะนำไปตัดสวยมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็ตอนนี้กิ๊กก็เก็บขอบให้มนนะฮะด้วยกันไกลฟันปลาฉลามใช่ครับเป็นกันไกลจากทางบาร์เบอร์เบรนนะครับสีดำสวยงามนะตัวนี้จะเป็นฟัน 5.5 นิ้วนะครับครับผมเป็นปลาฉลามนะถ้าปลาปลากระเป้าแสดงว่าของปลอมใช่ครับอันนี้เป็นปลาฉลามตัวผู้ตัวผู้แหละตัวผู้ด้วยเพราะว่าตัวเมียไม่ค่อยกัดอ๋อทำไมอ่ะฮะก็ตัวเมียไม่ค่อยดุคุณรู้ได้ไงครับเคนบอกอะไรของพี่อยู่นี่ครับพี่กิ๊กก็จะมาเก็บด้วยกันไกลเปิ้ลบอกนุ่มมากกันไกลคู่ละกี่บาทครับเดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่นะครับบอกพิมบอกในไลฟ์แล้วกันนะน้องเฟิร์นถามว่าวันนี้ทรงอะไรวันนี้ทรง G-Easy Style นะครับเรากำลังร่วมสนุกให้เพื่อนๆบอกชื่อทรงนี้อยู่ว่าเพื่อนๆเรียกว่าอะไรบ้างตอนนี้ข้างๆก็อาจจะยังไม่เห็นชัดเจนถ้าหนีด้านบนคือเวลาเซตน่ะก็จะได้เห็นรูปทรงมากขึ้นครับว่าจะเซตแบบไหนปัดแบบไหนอะไรเงี้ยครับจริงๆตอนนี้ผมว่ายาพวกยาแก้เจ็บคอต้องเข้านะนี่ในนี้คือตัวอะไรครับผมพี่กิตตัวอะไรกันคลอบครับผมนี่ทีเบตทีเบตครับผมนี่ของเราดูความคมวันนี้ก็จะกันธรรมชาติมากกว่าอาจจะไม่ค่อยชัดเจนแต่ว่าเดี๋ยวมาชัดเจนอีกทีก็ตอนกันใบมีดนะครับชัดเจนไหมนี่สวยหรูครับผมตัวนี้จับถนัดมือนี่เราจะได้เห็นการใช้งานอาจจะไม่ค่อยชินเท่าไหร่ครับตอนแรกๆใช่ครับเพราะว่าใช้ไปแล้วดีมากใช่ครับดีมากดีมากใช้ทุกวันใช้ทุกวันครับผมเล่นกันได้ดีนะกันไกลผมบอกเลยว่าวันนี้ค่อนข้างจะได้รับการสนใจมากนะครับเพราะว่าคนดูที่300กว่าเลยนะครับยืนพื้นที่300กว่าอยากได้คุณอยากได้อะไรอยากได้อะไรฮะติดต่อได้เลยนะครับทางเพจหรือว่าพิมพ์ทิ้งไว้นะครับคุณฟรอนฟรอนกันไกลพันปลาครับสอบถามเข้าไปได้ทางเพจเลยครับทางเพจบาร์เบอร์เบนนะครับมีทั้งofficial line แล้วก็ทางเพจ Facebook นะครับโอ้โหกิจกันโค้งมากเลยนะนี่ครับผมโค้งยิงกับสะพานพระราม8คือคอนเซ็ปต์ของกิจคือโค้งผมจะให้ดูเลยเป็นรถแข่งนะโค้งนี่คือหลุดเลยนะหลุดโค้งเลยครับผมนี่โค้งแบบโค้งถ้าเป็นนักบอลที่โค้งโค้งออกประตูเลยอ่ะโค้งโค้งเลยนะหางโค้งโค้งพันโค้งเลยอามีนอามีนบอกว่าฟาเร็วตัดสวยมากขอบคุณครับโอ้โหอามีนน้องมีนสวัสดีเป็นไงบ้างครับขาตอนนี้น้องมีนก็เป็นน้องชายของเรานะฮะอยู่ร้านตัดผมชื่อดังย่านไหนน้องจอกน้องจอกครับผมชื่อร้านอะไรนะไม่รู้โอ้โหดักเล่ครับดักเล่ครับผมดักเล่มีนดักเล่ดักเล่ขับครับผมนี่แต่ช่วงนี้ก็บาดเจ็บอยู่นะกดหัวใจให้พวกเรากดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับฝันกำลังใจของทีมเบอร์โทรอาจารย์ตุ้ย020551142 44นะครับนี่น้องสปป.ลาวสั่งได้ที่อาจารย์ตุ้ยเลย
จะเห็นการใช้งานของตัวกันขอบทีเบตครับผมเห็นได้ว่าคมจริงๆคมมากมากครับผมเป็นเส้นเลยครับพอจิกลงไปชัยชัยสุดติดนะครับก็น่าจะพิมพ์เป็นภาษาสปป.ลาวมาผมอ่านว่าตัดดีขอบคุณมากครับขอบคุณครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์สวัสดีน้องนัทนิชาด้วยนะครับโอ้นัทนิชาครับผมน้องนิวน้องนิวมาสวัสดีนิวตอนนี้กิจก็ได้ใช้ตัวทีเบตในการกันขอบนะครับจะเห็นได้เลยว่าค่อนข้างคมมากๆนะครับครับผมเพราะตัวนี้เราได้ไปคอสตอมมาก็คือไปรับฟันเพิ่มขยับฟันเพิ่มนะครับนิดนึงนิดนึงสวัสดีครับนิวสวัสดีครับจะถามว่าจากกล่องแกะมาเลยใช้ได้ไหมใช้ได้ครับสำหรับตัวกันขอบทีเบรดตัวนี้นะครับราคา890บาทนะครับพร้อมจัดส่งเลยเนาะครับผมสวัสดีค่ะคุณนัทธิชาค่ะ อันนี้ตัวนี้นะทางขั้วโลกเหนือนะติดต่อเรามาโอ้โหส่งไปแล้วส่งไปแล้วส่งไปแล้วตอนนี้ยังไม่ถึงเลยส่งไป2ปีแล้วไม่ได้เลยโทรมาถามทุกวันเลยพอดีขั้วโลกเหนืออยากได้นี่ครับผมโอ้โหดูความโค้งดูความโค้งความโค้งนี่ครับโอ้โหโค้งกว่านี้ผมนึกว่าเอาวงเวียนมาตีแล้วนะครับผมถ้าเป็นนักบอลก็คือเบคแฮมไม่รู้จะโค้งไปไหนครับโค้งแบบโค้งสาราอาถ้าเกิดเป็นนักแข่งรถคือหลุดไปเลยจะชอบบอกว่าให้ทำให้เหมือนสาราอาครับน้องกิจเขาจะบอกแบบนั้นว่าโค้งให้เหมือนเราเขียนสาราอายังคงที่ที่300กว่าท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับกดหัวใจให้เรารัวๆเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เราทีมบาเบอร์พี่ชัยบอกว่าอยากได้อะไรผมอ่านไม่ออกผมอ่านน่าจะอ่านได้แค่ว่าอยากได้เป็นชุดหรือเปล่าครับผมอ่านพอจะเดาๆประมาณนั้นนะครับติดต่อได้ที่อาจารย์ตุ้ยเลยครับใช่ครับครับผมนี่ต่อไปก็พี่กิจก็จะมาซอยด้านบนให้ดูกันนะครับผมเริ่มด้วยกันฉีดน้ำก่อนฉีดน้ำให้เปียกๆครับผมยาดเลยครับนั่นตอนนี้ก็เป็นที่ฉีดน้ำหัวกะโหลกนี่ความเบรนนะมีหลายสียาดอันนี้มีหลายสีเลยมีหลายสีสีชาครับอันนี้คือสีออกเทาๆหน่อยเทาๆนี่ครับแล้วก็มีอันนึงเป็นสีใสสีขาวๆใช่สีใสสีใสไม่ใช่สุเทพนะโอเคครับผมครับผมขอสักหนึ่งบทเพลงนะฮะสีทองสีใสโอ้โหโชว์เลยขอรักข้ามกำแพงสักหนึ่งบทเพลงครับเมื่อกี้ใครอยากดูสีทองหรือสีขาวสีดำโชว์ให้ดูหน่อยครับกันไกลกันไกลพี่กิจช่วยดูหน่อยครับอันนี้คือครับอันนี้เป็นตัวตัดสีดำตัวตัดสีดำครับเบนนะครับผมเราก็จะได้อยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นนี่เพราะเราจะไม่ห่างกันไกลแล้วใช่เดี๋ยวสักครู่ขอโทษนี่มาตรงนี้นะนี่คือสีซ้ายมานี่ฮะนี่ฮะครบเซตนี่ฮะอันนี้ก็คือหีซอยจากทางของวาเลนเต้ครับตัวนี้โอ้โหนี่คือกะโหลกของผู้บริหารโอ้โหออกแบบมาจากอย่างนั้นเลยครับพี่ตือ จริงไหมอันไหนจริงไหนเราไม่รู้แล้วล้วนหมดแล้วอันนี้กิ๊กก็จะเป็นโบนี่คือกะโหลกผู้บริหารนะครับพี่ตือก็ได้ทิ้งท้ายไว้ให้เรานะครับนี่พี่กิ๊กยังไงนะครับตอนนี้ก็คือเช็คด้านท้ายก่อนครับว่ามันเกินมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เช็คก็คือดึงช่อก็คือจะต้องดึงถุยก็ได้ครับนี่อาจจะดึงถุยก็คือจะเช็คด้านหลังก่อนเช็คงานด้านหลังก่อนแล้วก็จะเห็นด้านตรงนี้แล้วก็สามารถตัดตรงก็ได้อันนี้กรรไกรตัวนี้ก็คือ6นิ้วใช่กรรไกรตัดคือในแหวนอะผมเส้นเล็กและค่อนข้างบางใช่เพราะนั้นคือการที่เราตัดตรงก็มันเหมือนกับว่าผมเขามันมีความบางแล้วถ้าเราตัดเราจะเทคเจอร์อย่างนี้ก็ได้ครับก็ได้แล้วแต่ความถนัดครับผมแล้วแต่ถนัดเนาะแล้วแต่ถนัดอันนี้เราก็มาบอกในแบบที่เราถนัดก็คือถ้าเราจะเสยนี่เสยก็ได้ครับผมเสยตรงๆก็ได้ใกล้เคียงแต่ว่าถ้าเราเสยตรงๆใช่ไหมคือด้านฝั่งนี้เราก็ในเช็คก็คือเราก็หาจุดแล้วก็ดึงลงเห็นนะครับเราจะได้เชื่อมด้านหลังละนะครับเป็นอย่างง่ายๆแล้วก็อีมาอย่าง45ก็ได้ครับแล้วก็ตัดตรงเลยก็ได้แล้วถ้ากรรไกรยาวๆสิก็ถ้ากรรไกรคือยาวๆสิก็จะตัดตรงนี้ก็ได้ครับ
ันนี้ยังคงที่ที่300กว่าท่านครับผมขอบคุณครับโอ้โหพี่ชายบอกว่าอยากได้เครื่องตัดทั้งชุดนะฮะติดตามเพจได้เลยใช่ติดตามเพจได้เลยครับตอนนี้มีโปรโมชั่นโปรโมชั่นครับผมโปรโมชั่นมีทุกอย่างมีทุกอย่างมีทุกอย่างก็คือแถมด้วยโอ้โหเยอะแยะไปหมดรถแรกแจกแถมเลยตอนนี้สั่งได้ทางเพจเลยนะรู้สึกมีคนนึงสั่งชุดครบชุดเนี่ยพี่ซื้อให้บ้านหลังนึงนะโอ้โหสั่งแล้วคุดชบครับผมไอ้เดี๋ยวหลังไหมไลน์หาพี่ตือหน่อยว่าสั่งครบชุดไหมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีตอนนี้มีบ้านอยู่ร้านเราอยู่แถวถนนอิสรภาพครับผมเดี๋ยวนะครับก็จะดึงออกมานี่ดึงออกมาครับดึงนะดึงเช็คในส่วนที่มันเกินออกมาจริงๆตรงนี้ถ้าไม่เซ็ตก็เฉยๆก็ได้ได้หรือจะแสกกลางก็ได้เพื่อเข้าเป็นธรรมชาติครับผมใช่ครับอยู่ที่ตัวลูกค้าคือตอนนี้เวทลุกมันมาใช่ๆก็เป็นทรงที่ก็ได้รับความนิยมต่อเนื่องนะใช่ครับไม่ว่ายุคไหนยุคไหนก็ยังตัดกันอยู่นะครับครับผมก็อยู่ที่ลูกค้าที่ชอบใช่ครับตั้งแต่ผมไลฟ์มาก็ตัดสั้นตลอดวันนี้ปิดก็จะเป็นยาวหน่อยนะครับผัดกันลองเปลี่ยนดูลองเปลี่ยนดูลองเปลี่ยนทรงดูหรือว่าอยากดูทรงอะไรแนะนำเข้ามาได้แนะนำเข้ามาได้แต่เราตัดไปเยอะเหมือนกันนะถ้าลองไปย้อนดูเนาะใช่ครับก็อันนี้ก็เป็นครั้งที่8ละครั้งที่8ของพวกเราละครั้งหน้าจะครั้งที่9แล้ววันมากมาตัดอีกข้างหนึ่งให้ดูครับผมนี่คือด้านนี้มันก็จะตกแบบนี้อยู่แล้วเราจะเห็นไกลๆด้านหลังที่เราตัดเชื่อมไว้อ่ะครับเชื่อมกันหมดเลยใช่มันจะเชื่อมกันหมดเลยทั้งสองฝั่งทีนี้เราก็เอาแบ่งก็ได้ครับอันนี้อาจจะแบ่งเป็นอยู่หน้าของกระโหลกศีรษะนี่คือเทคนิคการแบ่งวงของช่างกิจนะครับทำไปทีละข้างทีละฝั่งก็ได้นะครับสำหรับคนที่แบบว่าเริ่มต้นเพราะว่ามันจะไปได้เร็วง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วทีละขั้นตอนครับค่อยๆตัดไปพี่น้องสปป.ลาวสอบถามไปได้ที่อาจารย์ตุ้ยเลยนะฮะอาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมอยู่ที่ดงโด่งนะฮะมหาวิทยาลัยแห่งชาติครับผมเบอร์โทร020-551-14244นะครับสอบถามไปได้เลยครับร้านเราอยู่ตรงข้ามซอยอิสรภาพ31นะครับหรือกัมเชลถนนอิสรภาพนะครับปากซอยอิสรภาพ42ใช่แต่ว่าถ้าสังเกตง่ายๆคือปั๊มเชลนะครับตรงข้างกับปั๊มเชลเลยร้านเราสีเหลืองนะฮะสวยงามสง่านะครับขอบคุณครับคุณเต๋อบอกว่าข้างหลังถ้ามีขอบเยอะทำไงครับตรงไหนเอ่ยข้างหลังถ้าเป็นขอบถ้าเป็นขอบใช่ไหมฮะด้านหลังก็คือหลังจากที่เราใช้กรรไกรเสร็จอ่ะเราสามารถเก็บแบตเตอรี่อีกทีก็ได้นะครับขอบคุณครับไม่ใช่ว่าเราใช้แบตเตอรี่รอบเดียวรอบเดียวนะไม่ใช่ก็คือตอนเราเป่าแห้งเนี่ยมันเป็นการเช็คผมแล้วก็มาเช็คอีกทีนึงเก็บได้เก็บรายละเอียดกันอีกรอบนึงใช้ฟันปลาเก็บอีกทีเพื่อเชื่อมก็ได้ใช่ครับนะครับคุณออฟบอกว่าติดตามทุกคลิปเลยครับขอบคุณครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ครับผมก็ถามได้ครับถามมาได้เลยครับตอนนี้หู350ครับคนดูไม่ลดลงเลยครับพี่กิตชมเยอะเลยครับผมขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านเลยครับถ้าสัญญาณชัดเจนกด8ให้เราด้วยครับผมพี่เอ็นโฟบอกเท่มากครับขอบคุณครับนี่พี่กิตก็จะมาเช็คอีกรอบนึงครับผมว่าทรงนี้แตกต่างอันเดอร์คัตตรงไหนน่าจะเป็นที่ข้างบนน่าจะเป็นข้างบนเพราะว่าวันนี้อยู่ที่ว่าช่างแต่ละคนจะต้องการให้ลูกค้าตรงไหนมากกว่าเรียกอะไรวะอย่าเสริมไปทางด้านไหนมันอยู่ที่ลูกค้าต้องการใช่ครับอยู่ที่จริงๆถามว่าเป็นอันเดอร์คัตไหมมันก็ใช่ใช่มันก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันใช่ครับผมจะบอกว่าเป็นทูบ็อกก็ยังได้ถ้าปล่อยลงมานะใช่ปล่อยคุมลงมาแล้วเซ็ตผมก็เป็นทูบ็อกได้อันเดอร์คัทก็ได้เหมือนกันคุณเต๋อว่าคือเหลืองานไว้ 5% ค่อยมาดูอีกรอบขอบคุณครับครับผมอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกเนาะใช่ครับขอบคุณนะครับที่กดเลข8มาให้พวกเราก็คือเป็นที่ขอบคุณครับคุณนี้บอกว่าสวยมากครับขอบคุณครับนี่พี่กิตก็จะมาใช้
แบ่งการแบ่งเพื่อดูผมอีกรอบหนึ่งครับผมใช่เช็คด้านหลังด้านหลังอันนี้ม้วนเป็นเกลียวนะครับเทคนิคส่วนตัวของพี่กิตครับผมช่างกิตนี่เขาก็จะแบ่งผมม้วนเป็นเกลียวใช่ครับแล้วก็ม้วนเฉยๆไม่มีอะไรแบ่งเกลียวแบ่งผมเฉยๆเพื่อให้ผมมันดูไม่หนาเกินไปครับผมเวลาตัดมันจะได้ดูเช็คง่ายๆก็ใช้การหมุนเป็นเกลียวนะครับแต่ว่าต้องทำตอนผมแห้งบางคนทำตอนผมแห้งหรือผมเกลียก็ได้ก็จะใช้กรรไกรฟันตัดไปทีเดียวผมมันก็จะกระจายเป็นช่อแล้วแต่เทคนิคครับแล้วแต่เทคนิคครับพวกเราก็ไม่ได้มาสอนเรามาบอกเทคนิคที่พวกเราใช้กันนะครับคือสิ่งที่ทำผมก็ไม่รู้ว่ามันผิดหรือถูกแต่ว่าการทำงานถือว่าถือว่าจบงานได้ง่ายได้ไวนี่พี่ก็จะหวีลงมาครับผมแล้วก็มาเช็คอีกรอบนึงครับผมที่ส่วนที่เราตัดไปแล้วเป็นไกด์ไลน์เมื่อกี้คือความยาวไกด์ไลน์แปลว่าอะไรครับไม่รู้เลยครับเห็นเขาเรียกกันครับเห็นเขาเรียกกันเห็นเขาเรียกกันก็เลยมาใช้ตามครับผมใช่ครับผมมาล้อเอฟเฟกต์ตามไม่รู้คุณครับผมคงไม่เหมาะกับตากล้องแล้วครับผมไม่รู้ครับผมเฮฮาครับเฮฮาไปสนุกสนานครับตั้มไปไหนมาตั้มไปไหนมาฮะมาเพิ่งมาดูตั้มไหนตั้มสุราษฎร์ตั้มสุราษฎร์สวยมากครับขอบคุณครับพี่สอนจันตุ้ยผมแจ่มเลยหวีคู่ละ200บาทนะครับเอาหวีอันไหนเอ่ยคู่คู่ละ200ส่วนนี้อันนี้ไม่แน่ใจถามไปทางเพจได้เลยแต่ว่าไม่แพงแน่นอนลองแคปแล้วก็ลองถามดูในเพจได้ครับว่าสนใจสินค้าตัวไหนครับผมนี่ก็จะมีแอดมินตอบตัวนี้มันจะเป็นของวาเลนเต้ใช่นี่ที่ฉีดอยู่คืออะไรครับผมพี่กิตเป็นน้ำเกลือครับสเปรย์น้ำเกลือของบาร์เบอร์เบรนครับผมช่วยในเวลาใดครับลองขอแปรงใดโอเคได้แล้วนี่ครับจะมาซอยอีกนิดนึงใดแล้วครับผมนี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนเสร็จแล้วเนี่ยเราจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรของ Barber Brain ในการเซ็ตผมครับผมแต่ตอนนี้เราใช้สเปรย์น้ำเกลือก็คือ4ซอสเปรย์ไปแล้วจะมาใช้โคตรสวยขอบคุณครับคุณเจตลินบอกว่านำบางอย่างที่พี่แนะนำมาฝีมือดีขึ้นเยอะครับขอบคุณครับโอ้โหดีมากเลยครับถ้าอะไรที่เป็นประโยชน์เราก็ยินดีเนาะสอนเครื่องตัดผมติดต่อได้ที่ไหนครับติดต่อได้ที่ทางเพจ Barber Brain เลยครับหรือว่าแอดไลน์ไปก็ได้นะครับมีแอดตามหน้าครับแล้วก็ตามด้วย Barber Brain นะครับหรือถ้าอยู่ประเทศเพื่อนบ้านพี่น้องสปป.ลาวสั่งได้ที่อาจารย์ตุ้ยเลยนะฮะเฮ้ยพี่กิจก็จะได้เพื่อการเซตการอะไรมันจะง่ายขึ้นครับผมเนี่ยจะมีอาจจะยกโคนขึ้นมานิดนึงใช่ครับตอนนี้เรายังไม่เสร็จนะครับดูมีเท็กเจอร์มีน้ำหนักซอยเรายังเหลือการซอยผมเพื่อให้ผมดูมีน้ำหนักขึ้นนิดนึงครับผมขอบคุณสำหรับหัวใจด้วยนะครับจักรพันธ์ขอบหัวใจพวกเรานะขอบคุณครับจักรพันธ์ออกจากบ้านแล้วพึ่งเถิมนะครับคุณจักรพันธ์ขอบคุณพี่ๆทุกคนครับผมขอบคุณทุกกำลังใจครับทำไปเรื่อยๆได้เลยใช่ครับผมตอนนี้ก็มาได้ 80% ละใช่นี้ใดก็เป็นไดวาเลนเต้นะนี่กินกินใดอยู่นี่ฮะแรงแน่นอนสินค้าทุกอย่างที่คุณไปทางเพจคู่ควรครับผมสินค้าที่คุณคู่ควรจริงแต่ละอย่างครับผมคือสำหรับช่างใหม่นี่ถ้าอุปกรณ์ไม่ครบเนี่ยเข้าไปทั้งที่เพจเราก็เต็มมีครบต้องมีครบเลยครับแน่นอนจบในที่เดียวมีหลายราคาด้วยมีตั้งแต่อุปกรณ์ไปจนถึงผลิตภัณฑ์แต่งผมเลยทีเดียวมีทุกอย่างมีครบทุกอย่างให้เธอแล้วเนี่ยฮะผ้าคลุมเนี่ยรู้ผ้าคลุมสีชมพูนี่ครับผมโอ้โหสวยหวานๆเลยหรือว่าจะเป็นกระดาษรองคอใช่มีหมดนะนี่กระดาษรองคอนี่ครับนี่ครับผมเดี๋ยวแพ็คมีประมาณ 5-6 ม้วนผมไม่แน่ใจครับผม120คุ้มค่ามากดีมากเพราะเราไม่ต้องใช้ดูกันนี่การซอยผมครับผมซอยผมใช้หวียกนะครับนี่ก็คือเราจะซอยตามที่เราเซตไปทิศทางนั้นแหละครับผมก็คือแล้วก็ดีลงก็ได้ครับซ
ซอยประมาณไม่ได้ซอยตรงกลางนะซอยตรงปลายนะครับปลายไปไปถ้าเห็นชัดๆคือในแบบก็คือไม่ได้เป็นคนผมหนาเดี๋ยวบางนิดนึงบางนิดนึงก็เบามือไว้หน่อยก็คือซอยไปปลายให้พลิ้วให้ดูพลิ้วใช่ครับให้ปลายผมดูพลิ้วมันก็จะเริ่มมาก็จะหวีเจอครับผมก็เป็นมีวอลลุ่มแล้วแต่เรียกเราก็เช็คดูสมมติถ้าการเสยใช่ไหมมันจะมีความหนาอยู่เราก็แบ่งขึ้นไปอีกแล้วก็ดึงลงมาแล้วก็จะทำให้มันดูบางชอบผ้าคลุมค่ะผ้าคลุมสั่งได้เลยนะครับทางเพจบาร์เบอร์เบนเลยครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะ200ต้นๆมีหลายแบบหลายทหารก็มีครับสีชมพูก็มีโอ้ผ้าคลุมเยอะเลยเยอะเลยฮะไปเลือกดูได้เลยฮะจะมีแอดมินคอยตอบคำถามคอยบอกราคาให้อยู่คุณโมน CK บอกว่าชอบมากครับติดตามตลอดขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมวันนี้เราเดินทางมาถึงน่าจะ 80% แล้วล่ะ 80% ละ 80% ละตอนนี้กิจก็เก็บทรงไปเรื่อยๆนะครับเก็บรายละเอียดนะครับดูรายละเอียดต่างๆของทรงผมที่ท่านได้ทำไว้นะฮะครับผมนี่คือการเทคนิคไล่ให้กลมกลืนนะครับของช่างกิจนะครับครับผมสีชมพูครับมีครับนางเพจเลยครับติดต่อไปได้เลยนี่ครับคุณทิติการบอกตัดสวยค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับสำหรับทุกกำลังใจเลยทุกไลค์ทุกแชร์ทุกผมรู้สึกว่าวันนี้ผมสนุกมากเลยเพราะว่าผมไม่ต้องทำงานผมเลยคุยเล่นมุกเยอะเดินเข้ามาเลยผมรู้แล้วทำไมกิจถึงได้สนุกกับผมมากผมรู้สึกเหนื่อยผมเข้าใจแล้วตอนนี้ผมก็แทนที่แล้วสลับกันสลับกันไปนี่เป็นกันไก่เสริมสวยสักคิ้วบอกว่าอย่าลบไฟนะครับไม่ลบนะครับทุกคลิปของทีม Barber Brand นะครับเราจะมีกัน3ทีมตอนนี้มี3ทีมในการไลฟ์สดเป็นวันศุกร์อังคารแล้วก็พุธนะครับทุก 20:30 นพวกเราจะไลฟ์แต่ละไลฟ์อยู่ทั้งหมดเลยสามารถไปดูย้อนหลังได้นะในเพจจะมีอยู่นะฮะทุกคลิปกี่รอบทุกคลิปทุกเทปทุกไลฟ์ก็ดูอีกหรือจะแชร์ไว้ให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องใน Facebook ทุกคนดูแชร์ไว้เปิดดูซ้ำๆได้เลยครับหรือดูย้อนหลังได้ที่แอดไลน์ Barber Brain ได้นะครับครับกดเข้าไปที่ค้นหาเข้าไลน์กดค้นหาใช่แล้วผมก็เข้าใจแล้วว่าทำไมกิ่งเจ็บคอพูดแทนผมแล้วคุณรีมปาโมดบอกว่าชอบใจชอบการใส่ใจในการเก็บรายละเอียดขอบคุณครับคุณภาพบอกสวยจังคุณปุษณีบอกว่าดูทุกครั้งเลยค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณมากนี่พี่กิ๊กก็มาเก็บติดซอยครับโอ้โหมาแล้วครับบุญมาอะไรสีแดงครับผมอะไรสีแดงอย่าเพิ่งเฉลยมาแล้วมาอะไรสีแดงเฮ้ยมาอะไรวะมาอะไรสีแดงโอ้โหยอมก็ได้ยอมครับยอมครับคุณคิวผมไม่รู้จริงๆหรอพี่ผมยอมคุณครับพี่กิจก็จะมาเก็บอีกรอบรายละเอียดอีกรอบนึงใช่ครับกับหวีใหญ่เก็บรายละเอียดอีกรอบนึงครับผมนี่เอาหวีแล้วเราก็จะมาเก็บนี่ครับนัดหมดแล้วพี่ชาร์จอยู่นี่กิจก็มาเชื่อมความทุยจากด้านข้างมาอีกรอบนึงครับผมเช็คทุกรายละเอียดของงานครับผมที่ได้บอกไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าเราสามารถเก็บรายละเอียดความทุยได้อีกนะครับตรงไหนที่มันไม่นวลไม่กลมกลืนนะครับใช้แบตเตอรี่เก็บได้ให้ดูจากด้านข้างครับผมจะเห็นความด้านข้างบนด้านข้างเลยนะครับจากด้านข้างเลยโอ้โหน่าจะชอบโพสต์มาลอยชัวร์ด้านข้างเลยความรู้สึกพี่สำหรับการเข้าไปดูย้อนหลังทาง LINE แอดนะครับเข้าไปที่หน้าแล้วก็ทางมุมล่างขวาจะมีลิงก์กดเข้าไปดูย้อนหลังได้ครับใน LINE แอดในไลน์แอดของ Barber Brain สามารถดูย้อนหลังได้อีกย้อนหลังได้ทั้งทาง LINE และทางเพจ Facebook สุดยอดจริงนะก็ถือว่าหลายช่องทางทุกช่องทางนะฮะใช่นะฮะครับก็เหลือแต่ TikTok เนาะนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวพี่เตยจะให้เราไปซ้อมเต้น TikTok กัน
ครับผมนี่พี่ตือก็บอกว่าชวนเตะบอลด้วยครับโอ้โหมาเถอะผมรอไม่อยู่ชวนพี่คิวด้วยครับโอ้โหตอนนี้มีโปรโมชั่นเยอะแยะเลยในไลน์กดเข้าไปดูได้เลยฮะส่วนทางมุมล่างขวาก็จะเป็นลิงก์เข้าไปชมย้อนหลังมันก็จะเริ่มมาแล้วจริงๆถ้าไม่ได้เซ็ตผมใส่บอมเมก็สวยแล้วนะจริงๆก็คืออันนี้เราฉีดซอสสเปรย์นำไปก่อนแล้วนิดนึงก็พออยู่ทรงละพออยู่ทรงนี่ก็ถือว่าคนที่ชอบเป็นธรรมชาติเห็นได้เลยนะนี่สวยมากครับผมพี่ลองกองหวานบอกสวยมากโคลุ่มเลยเอาสรุปไม่เฉลยนะม้าอะไรสีแดงม้าอะไรสีแดงเฉลยไปแล้วครับเมื่อกี้ม้าเขือเทศครับผมโอ้โหเฉลยแล้วครับผมเอาอย่างนี้ผมถามคิวกลับเลยเอาว่าก็เรื่องตัดผมต่อดีกว่ากาอะไรสีเหลืองโอ้โหนี่คิวตอบด้วยกาอะไรสีเหลืองเปล่าเวลาเตะบอลคิวผมใช้กลางเลยครับเย็นตะโฟชอบมากครับมากครับผมขอบคุณครับกิฟต์ก็จะเอากิฟต์ออกละตอนนี้อยู่ที่200กว่าท่านนะครับขอบคุณมากเลยขอบคุณครับจริงๆจะกี่ท่านกี่คนเราก็เต็มที่นะครับคุณเพชรลาบอกร้านที่สวยจังครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับร้านเราก็แต่งเรียบง่ายคือฟิวเราก็ให้พี่กิตใดก่อนครับผมในร้านมีอ่างด้วยสุดยอดครับมีอ่างด้วยครับอึ้งอ่างอยู่ข้างหูนี่เดี๋ยวจะไปฉีดซีซอสสเปรย์ซีซอสสเปรย์ครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะใส่อะไรเพิ่มไหมฮะกิตเดี๋ยวก็นอกจากวันนี้จะมีการเซตให้ดูด้วยครับครับผมส่วนผลิตภัณฑ์การเซตผมนะครับหาซื้อได้ที่ร้านค้าส่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็บิวเทียมการอะไรครับสวยงามสวยงามนะครับครับผมนี่อันนี้แค่ฉีดซีซอลเดี๋ยวก็จะเก็บรายละเอียดนิดหน่อยสวัสดีครับน้องจุธานพนะครับน้องสนุกเกอร์สวัสดีครับโอ้โหอยากเห็นลายสักช่างบอมด้วยอยากเห็นลายสักช่างบอมด้วยครับพี่เขาบอกนี่สำหรับผลิตภัณฑ์ให้ดูแค่นิดนึงครับแป๊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 บโอ้โหโอ้โหนี่ธรรมชาติมากเลยนะครับการยืนโชว์พรอมเมดหน่อยครับนิดนึงโชว์แว็กโชว์ปอมเมดนะครับนี่2ตัวนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็บิวเทียมนะครับอันนี้ร้านค้าส่งก็มีอันนี้จะเป็นปอมเมดสีชาแล้วก็หอมมากกลิ่นวานิลานะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นกลิ่นคล้ายๆมิ้นท์หน่อยจะเป็นกลิ่นออกเย็นๆหน่อยส้มเย็นแต่ว่าตัวนี้จะเหนียวหน่อยแล้วผมเดาว่ากลิ่นน่าจะใช้ตัวนี้ก็มีตัวแว็กเอาตัวแว็กมาโชว์หน่อยครับพี่บอมไหนมีคนรีเควสอยากเห็นแก้มก้มช่างบอมครับโอ้โหอันนี้คือแว็กจาก Bubble Brand นะครับเป็นตัวแว็กเนื้อแน่นๆเลยฮะสีครีมแน่นๆหอมมากตัวนี้หอมมากแล้วก็เป็นกลิ่นวานิลาอีกแล้วผมชื่นชอบมากพิเศษครับหอมตัวนี้หอมมากใช้ทุกวันคอนเฟิร์มดีแน่นอนครับนี่มากันแล้วครับผมนี่ถ้าให้พี่บอมกันนี่คือไม่นั่นนะครับต้องให้อะไรต้องให้พี่กิจกันครับจะได้เป็นกันเองไม่มีอะไรครับมาดูผลิตภัณฑ์หน่อยครับผลิตภัณฑ์อันนี้คือเจลนะครับอันนี้จะเป็นกลูเจลเป็นกลูเจลนะครับครับผมหาซื้อได้ที่ร้านค้าส่งทั่วประเทศเท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็บิวเทียมนะครับจะมีเซตทีเดียวแข็งโป๊กตลอดเลยนะครับหวีซ้ำไม่ได้ครับผมครับผมขออนุญาตครับมาเราจะมาโชว์มีดโกนครับอย่างนี้อย่างนี้เห็นนิดนึงไฟอันนี้เนี่ยโชว์ผลิตภัณฑ์นะครับอันนี้เป็นดอกโก้พรามดอกโก้พรามนะครับเป็นใบมีดโกนที่คมมากๆแล้วก็รุ่นบางพิเศษของทางดอกโก้นะครับขอบคุณทางดอกโก้ด้วยครับที่สนับสนุนพวกเรานะครับครับ
พี่ตือได้บอกว่ารอบนี้ส่งใบมีดโคโลราโดฮะไม่ใช่อะไรทุกอย่างขอบคุณนะครับพี่ตือขอบคุณครับขอโคไลขอบคุณครับชอบลายสักช่างบอมขอบคุณครับพี่เย็นตาโฟบอกครับผมโอ้โหมาแล้วอะไรครับอะไรไม่เคยผิดหวังโอ้โหอะไรนะบาอะไรไม่เคยผิดหวังไอคิวยังไม่ตอบผมเลยกาอะไรสีเหลืองแล้วเราก็ไม่จะไม่ตอบแบบนี้ด้วยงอนมีคนตอบถ้าอยากรู้คำตอบคิวมาที่ร้านเรานะนี่พี่ก็จะกันให้ดูครับผมผมมากมากแต่มันก็ใช่นะมันบอกกาแพงบาร์เบอร์เบรนครับไอคิวบอกกาแพงกาแพงสีเหลืองร้านเรากาแพงเล่นตลกเล่นเสียงด้วยเออจริงๆคำตอบคิวก็ฮากับผมผมเลยไม่โอเคได้กาแพงก็ได้บางทีก็ต้องมาเจออะไรแบบนี้บ่อยๆร้านอยู่ที่ไหนครับพี่เราบอกไป38ล้านรอบแล้วร้านเราอยู่ที่ถนนอิสรภาพใช่ครับผมซอยอิสรภาพ42นั่นแหละตรงข้ามกับปั๊มเชลร้านสีเหลืองสุดยอดเลยครับครับผมจะบอกเลยนะครับว่าเราเลือกสีร้านสีเหลืองเพราะว่าเราอยากให้เด่นกับปั๊มเชลซึ่งได้ผลได้ผลยังไงครับมีรถหลายคันเลี้ยวเข้ามาร้านเราแล้วบอกเต็มถังบอกไม่ใช่ตรงข้ามอันนี้หลายรอบแล้วผมไม่ชอบพอแล้วพอแล้วพอแล้วเราไปดูน้องกิจกันผมอะไรผมมาดูกันดีกว่าครับนี่คุณบุษราบอกเนียนแล้วค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้กิจกำลังการเก็บรายละเอียดเป็นครั้งสุดท้ายในการเซตตรงผมแล้วเรียกว่าจะจบงานแล้วใช่ 90% 90% แล้วถ้าเหลือขึ้นมาเซตอีกนิดหน่อยให้เข้าทรงก็ร้อยครบ 100% ใช่ให้ดูครับผมตอนนี้คนดูก็ยังยกยังคงที่200กว่าท่านนะครับไม่ตกวันนี้ไม่ตกเลยขอบคุณมากนะครับคุณทุนกำลังใจฮะเป็นกำลังใจให้พวกเราจริงๆนะครับหมายถึงแค่หัวช่างนะใช่ไม่ต้องห่วงแบบนี้เลยผมเจ็ดไลค์ที่ผ่านมาอย่างนี้เลยเดี๋ยวกินก็ชินเดี๋ยวกินก็ชินเราก็ไม่เป็นไรถือว่าน้องทำที่เราสนุกสนุกเฮฮากันครับถ้ามีอะไรผิดพลาดเนาะบกพร่องก็ขออภัยทุกคนด้วยหลังใบหูเราอยากจะให้มันเป็นกันเองแล้วก็สนุกสนานนะเพราะว่าพวกเราไม่ได้มาสอนนะใช่มาแชร์มาประสบการณ์ประสบการณ์แชร์ประสบการณ์แล้วก็แนะนำเพราะว่าบางท่านก็อาจจะทำแบบเดียวกันแต่ว่าวิธีการทำวิธีการจับอาจจะไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็มาแชร์กันแบ่งปันประสบการณ์กันไปเทคนิคการโกนนะครับโอ้มีเซอร์ไพรส์จุ๊บในแบบไหมครับใครจะเป็นคนจุ๊บแล้วก็คนหัวเถิกตัดทรงไหนดีครับขึ้นอยู่ที่ความมั่นใจลูกค้ามากกว่าใช่ครับบางคนก็สั้นๆไปเลยเนาะเป็นสกินเฮดอะไรไปเลยให้ลูกค้าเลือกในความมั่นใจตัวเองดีกว่าคนที่หน้าผากเถิกนะจริงๆถ้าเป็นเราก็คงจะบอกให้ลูกค้าไว้หน้าม้าดีไหมก็คือไว้เนื้อผมข้างหน้าเยอะๆหน่อยแต่ว่าถ้าที่กิจสังเกตนะก็คือถ้าประสบการณ์คือลูกค้าต่างประเทศอ่ะต่างชาติต่างประเทศคือเขาจะมีความมั่นใจคือเขาไม่สนเขาจะใช่อยู่ที่ความมั่นใจจริงๆแล้วแต่บางท่านอยู่ที่ความมั่นใจมากกว่าครับจริงๆครับตัดสั้นไปเลยเสยเปิดไปเลยบางท่านก็อยากได้ปิดหน้าผากหน่อยคุณคิวบอกว่าย้อนขนาดนี้ตำรวจไม่จับหรอครับเฮ้ยโอ้โหไม่จับนะครับไม่จับคึบไอ้ให้ดูครับใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยหมุนเก้าอี้ให้ดูนะเอ้ยอันนี้ยังไม่เสร็จยังครับนี่ให้ดูรอยกันก่อนให้ดูรอยกันก่อนนี่ครับอันนี้คือกันเองใช่ครับถ้าพี่ปอมกันนี่ก็ไม่ใช่กันเองละใช่ก็จะคุยยากกันหน่อยก็จะเป็นกลับบ้านดีกว่าเว้ยนี่ครับผมเช็ดกลับบ้านไปนายแบบนอนละเมอแน่วันนี้เจออะไรไม่รู้อยู่จะไม่ไรก็ไม่รู้ซ้ายทีขวาทีเหมือนแมงวันแมงบีนั่นแหละครับคนหัวเถิกก็แล้วแต่ลูกค้าเนาะใช่ครับแล้วแต่ต้องการให้เขาเลือกด้วยความมั่นใจแต่ถ้าอย่างที่บอกว่าให้พวกเราแนะนำผมก็จะอย่างที่บอกว่าเหลือเนื้อผมข้างหน้าไว้ก็คือเป็นหน้าม้าจะปิดเป็นอะไรก็ได้เพราะว่าบางท่านเขาก็อยากได้แบบปิดนิดนึงท่านมั่นใจก็ให้เปิดไปเลยเสริมหรือตัดสั้นไปเลยถ้าจะบอกว่าทรงอะไรดีทรงครอปครับมันจะมี
ครอปสั้นครอปยาวครอปกลางกลางก็คือทรงหน้าม้านั่นเองนะครับมันก็จะปิดข้างหน้านะครับจะเป็นสั้นกลางยาวได้หมดแล้วแต่ลูกค้าเลือกครับเราตัดไปแล้วนะครับที่เท่าไหร่นะที่ทรง TJ นะน่าจะถึงต้นต้นนะสามสี่ครับต้นประมาณ3หรือ4นี่แหละไปย้อนดูได้นะครับคนนี่ค่ะเถิดถ้าหากว่าได้ก็ได้ย้อนดูลองดีก่อนต่อไปทำอะไรครับผมพี่กิจตอนนี้น่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วตัวนี้นะตัวนี้ครับผมเป็นทางของเรานะครับบาร์เบอร์เบรนสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าส่งทั่วประเทศใช่ครับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็บิวเทียมนะครับครับผมส่วนคนที่อยู่ต่างจังหวัดรีบไม่ต้องไม่รีบสินะสั่งได้ที่เพจบาร์เบอร์เบนเลยครับใช่ครับหรือว่าแอดไลน์ก็ไปที่เราได้แนะนำกันไปเวลาส่งก็นะไม่นาน2-3 วันถึงแล้วใช่ถ้าคนอยู่ในกทมรีบใช้อยากได้ไปซื้อได้ที่ร้านค้าส่งแล้วก็ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตมีครับครับผมพี่อนันต์บอกขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับผมขอบคุณครับตอนนี้ช่างกิจก็ใช้ฟอร์เมทนะครับในการขึ้นทรงบางไว้โอ้โหเราไม่รู้ไลฟ์ชงเล่าวันไหนโอ้โหวันนี้แหละฮะใครม้าสีอะไรม้าสีอะไรอีกแล้วยิ้มคิ้วของเราเลยขออนุญาตเนียนมากพี่บอกว่ามือสั่นสามารถเป็นช่างได้ไหมครับต้องฝึกได้นะเพราะว่ามีคนรู้จักนี่แหละคนรู้จักแบบมือสั่นเป็นคนมือสั่นแต่ว่าก็เป็นช่างตัดผมเหมือนกันก็อยู่ที่การฝึกฝนความถนัดนี่ครับผมฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆก็จะเซ็ตดูได้สั่นมากสั่นน้อยด้วยปมเมดครับผมจริงๆผมว่าได้อยู่ครับอยู่ที่การฝึกฝนอยากได้แปรงปัดสั่งที่ทางเพจ Barber Ben หรือว่า LINE Official LINE ของ Barber Ben เลยครับมีหลายแบบนะจริงๆมีหลายแบบไม่ได้มีแบบนี้เยอะมากมีหลายแบบมันมีขนสังเคราะห์ขนหมูแล้วก็ขนม้าอ๋อครับผมอันนี้จริงๆนะมีภาพมีตาผมแล้วจริงๆผมไม่ได้ว่าอะไรครับไม่ได้พูดอะไรสักคำเลยก็ไปด้วยพี่คิวใช่เขาบอกช่างกิจเก่งจริงครับผมครับผมนี่นะครับก็อย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้ว่าเพื่อนๆเรียกทรงนี้ว่าอะไรเนียนมากค่ะช่างเกตครับผมนี่ครับเราเนี่ยเราใส่ปอมเมดแล้วหลังจากช่างกิจก็คืออย่างที่บอกว่าคือเราจะแบ่งแสงนิดนึงแต่เราไม่ได้เจาะขาวนะแต่มันก็คืออย่างที่บอกว่ามันตึงเสยตึงแสงใช่แล้วก็จะให้เลี้ยวเอียงไปทางซ้ายหนึ่งสั่งไม่ได้มากสามารถเป็นได้ครับเป็นได้ครับขยันขยันเนาะฝึกแล้วก็ควบคุมลองดูสามารถทำได้แหละผมว่าผมเคยเห็นอยู่คนมือสั่งเป็นท่านแบบผมนี่นะครับลองดูครับลองฝึกฝนดูนี่ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วคือการเซตผมนะฮะด้วยปอมเมดจากบาร์เบอร์เบรนนะครับครับผมแล้วก็คนที่สอบถามกันมาเมื่อว่าจะมีเปิดรับสอนไหมอะไรเงี้ยก็ต้องรอติดตามดูครับอาจจะมีโครงการดีๆใช่นะครับติดตามพวกเราได้ขอบคุณมากครับพี่ตือบอกตัดสวยมากกิจอยากจะใช้เชฟเวอร์อีกทีไหมได้ครับเดี๋ยวจะไม่มีการใช้ตัวนี้อีกทีหนึ่งครับผมเดี๋ยวให้กิจไปล้างมือฮะถ้าใกล้อย่างนี้จะโดนหน้าในแบบแล้วช่วยดูหน่อยครับแล้วก็ส่วนพี่น้องสปป.ลาวนะครับที่อยู่สปป.ลาวครับสามารถซื้อแบตเตอรี่ได้ที่อาจารย์ตุ้ยนะครับสอนตัดผมชายอยู่ดงโดครับยังไงเฉยๆที่หัวหน้าเปิดโทร020551241ครับอันนี้ครับดูรอบๆนี่ครับผมหน้าเนี่ย 100% แล้วก็อยู่ที่บางท่านอาจจะอยากวีไปทางไหนหรือว่ายกโคนให้สูงกว่านี้หรือแล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่ความชอบของลูกค้านี่พี่คิวบอกว่าตัดสวยกว่าช่างบอมอีกครับครับโอ้สุดยอดเลยครับโอ้บ้าเป็นอย่างนี้ไม่เถียงไม่เถียงไม่เถียงพี่กิจมาใช้ดูหน่อยนี่นี่ครับผมตัวนี้เก็บใช้เก็บงานอีกทีเก็บลายผมนะครับจริงๆก็ใช้สะจริงๆสามารถใช้แทนมีดโกงอย่างได้เลยนะใช่ใจเอ๊ะอันตุ้ยบอกสวยมากครับขอบคุณครับคนหมดได้เนาะตัวคนหมดก็ได้หมดได้เนียนเลยโอเคเรียบร้อยโอเคครับผมร้อยทำเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะมาหมุนให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวให้กิจเก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะฮะอุปกรณ์
หวีกันไกลแบตเตอรี่ผลิตภัณฑ์เซ็ตผมคุณครับครับผมแอดไลน์เข้าไปได้เลยครับมีแอดกำหน้าแล้วก็บาร์เบอร์เบนนะครับเรียบร้อยแล้วก็ทางเพจบาร์เบอร์เบนนี่แล้วมาหมดให้ดูครับผมเลยพี่หาให้เนี่ยครับดูรอบๆนะครับก็สวยงามนะครับนี่นะนี่นะทรง GEC Style นะครับเพื่อนๆเรียกทรงนี้ว่าอะไรกันบ้างครับคราวหน้าดูวิดีโอไลฟ์โอ้โหทรงเครื่องดื่มเครื่องดื่มเพื่อนๆเรียกตรงนี้ว่าอะไรกันบ้างนะครับยอนครับผมการเซ็ตผมเรียกเกาอะไรบอกเราได้นะไม่ต้องสิยื่นเรื่องให้สวยงามครับผมเอาละฮะครับผมมาทีซี่เดี๋ยวเราจะมาลากันนะฮะเว้นครับเดี๋ยวให้น้องให้น้องผมถือกล้องไว้หน่อยนะครับเราจะมาล่ำลากันนะในคืนนี้นะครับน้องกีดมายืนข้างน้องเคนหน่อยลีโอมาข้างไปพี่เก่งเข้ามาครับผมอยู่ในเฟรมกันไหมครบไหมฮะโอเคเสร็จมาแล้วกีดก็ขอบคุณเกมมากนะครับที่สัปดาห์โอ้โหชั่วโมงกว่าเลยวันนี้เรื่องอะไรมาวันนี้ก็สนุกนะครับก็ทุกคนให้การตอบรับเราดีใช่ครับค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะขอบคุณที่ตลอดเวลาให้พวกเราใช่นะฮะก็ฝากติดตามของเรานะครับทุกพุธแล้วก็เวลาสามทุ่มครึ่งนะครับถ้าอย่างไรผมหรือพี่บอมก็คอยติดตามไว้ในเพจด้วยนะครับแล้วเราเองก็ลองดูนะว่าพุ่งหน้าจะเป็นทรงอะไรใช่พี่กิจจะฝากเรื่องการดูแลสุขภาพก็ช่วงนี้ก็ฝนฟ้าก็มีฝนตกบ้างแล้วก็ไหนจะโควิดอีกครับยังไงก็ให้พี่น้องชาวบาร์เบอร์ก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ